รุปข่าวรอบวันประจำที่27กรกฎาคม2566สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566ค่ะโดยในส่วนของกองทัพบกนะคะพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเป็นประธานในพิธีถวายสดุดีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงการกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ค่ะมีขึ้นนะคะที่บริเวณลานภูทะเรศเขตพระนครกรุงเทพโดยมีพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนายมนตรีมหาพฤกพงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยผลการสำรวจ FTI โพลครั้งที่31ในเดือนกรกฎาคม2566ภายใต้หัวข้อประเด็นกังวลที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในครึ่งปีหลัง2566จากการสำรวจพบว่าผู้บริหารสอทส่วนใหญ่มองความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลและความขัดแย้งทางการเมืองหลังการเลือกตั้งเป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังรวมทั้งส่งผลกระทบให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติรวมถึงหากการชุมนุมประท้วงของประชาชนทวีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ตอนนี้ต้องอาศัยภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มทหารที่เรียกตัวเองว่าสภาแห่งชาติปกป้องแผ่นดินเกิดได้ทำการรัฐประหารเมื่อวันที่26กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศปลดนายโมฮัมเหม็ดบาซูมประธานาธิบดีแห่งไนเจอร์ออกจากตำแหน่งรวมถึงระงับการใช้รัฐธรรมนูญโดยในแถลงการของคณะรัฐประหารได้อ้างถึงสาเหตุที่ต้องก่อการเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงและวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่นอกจากนี้ยังประกาศห้ามออกนอกเคหสถานรวมถึงปิดการเดินทางข้ามพรมแดนทั้งนี้ในช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมามีรายงานว่าประธานาธิบดีบาซูมถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่อารักขาในขณะที่ประชาชนออกมาประท้วงต่อต้านการรัฐประหารและขอให้ปลดปล่อยตัวประธานาธิบดีบาซูม